สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำในเรื่องของการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C นะครับตรงนี้เราจะเปิดโปรแกรม DeepC เวอร์ชัน 5.4.2 เริ่มต้นเราจะมาที่เมนูไฟล์แล้วเลือก New เลือก Sort File นะครับตรงนี้ตัวหนังสือถ้าจะให้เล็กให้ใหญ่นะครับกดปุ่ม Ctrl ที่คีย์บอร์ดแล้วก็เลื่อน Scroll เมาส์นะครับจะทำให้เราเขียนได้อย่างถูกต้องแล้วก็ไม่ผิดพลาดนะครับคำสั่งแรกนะครับจะเป็นคำสั่ง includeนะครับเราจะ include library ที่ชื่อว่า stdio.h ขึ้นมาใช้งานนะครับเราก็สร้างฟังก์ชันนะครับชื่อว่าฟังก์ชัน main นะครับแบบนี้คำสั่งแรกจะใช้คำสั่ง printf นะครับเป็นคำสั่งแสดงข้อความนะครับรูปแบบของคำสั่ง printfจะเป็นแบบนี้นะครับโดยมีข้อความด้านในสมมติว่าพิมพ์คำว่า C programming นะครับให้ขึ้นบรรทัดใหม่โดยใช้คำสั่ง slash n นะครับเดี๋ยวจะมีให้ขีดเส้นใต้สักบรรทัดหนึ่งเราก็เปลี่ยนจาก C programming เป็นขีดเส้นใต้ละกันนะครับต่อไปจะเป็นคำสั่งที่ให้เมื่อเวลาเรารันโปรแกรมแล้วให้มีการหยุดดูข้อความที่เรารันนะครับใช้คำสั่ง get char นะครับ get char รูปแบบของ get char ก็เป็นแบบนี้นะครับทำเสร็จเราก็เซฟนะครับเซฟไว้บนเดสก์ท็อปตั้งชื่อนะครับเซฟเสร็จปั๊บเราใช้คำสั่ง execute compile นะครับเพื่อตรวจสอบดูว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมีการเขียนโค้ดผิดรูปแบบหรือเปล่านะครับถ้าไม่มี error หรือไม่มี warning แสดงว่าผ่านนะครับเมื่อ compile เสร็จเราก็จะไป run โปรแกรมนะครับเราจะได้หน้าจอนี้ขึ้นมานะครับจะเห็นว่า C programming เกิดจากบรรทัดที่3นะครับคำสั่ง printf บรรทัดที่4จะมีขีดเส้นใต้ตรงนี้นะครับนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าถูกใจก็กด Subscribe ด้านล่างนะครับเพื่อติดตาม Channel ของครูมงคลนะครับ